ทีนี้ไปต่อกันที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบทั้งหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตให้กับโรคโควิด-19ในสหรัฐซึ่งมีกว่าแสนคนแต่ว่าในหน้าหนึ่งเนี่ยใส่ได้เพียง 1,000 รายชื่อซึ่งคิดเป็นไม่ถึง 1% ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดในสหรัฐครับสำนักข่าวซินหัวรายงานหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตีพิมพ์รายชื่อของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19จำนวน 1,000 รายชื่อในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งพาดหัวว่าเป็นความสูญเสียที่เหลือขนาดนับโดยหนังสือพิมพ์ชี้แจงว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,000 รายชื่อตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเพียงร้อยละ1ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่านั้นหนังสือพิมพ์ระบุว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่รายชื่อเท่านั้นแต่พวกเขาคือประชาชนชาวสหรัฐตัวเลขเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวัดผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นกับอเมริกาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหรือจำนวนงานที่ต้องหยุดชะงักหรือจำนวนชีวิตที่ต้องสูญเสียไปข้อความดังกล่าวระบุนะครับว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐที่เสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมเฉียด 100,000 รายแล้วซึ่งเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นภายในระยะเวลา3เดือนซึ่งหากคำนวณโดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนต่อวันขณะที่หัวข้อข่าวรองใช้คำว่ายอดสูญเสียของมนุษย์หรือ The Human Toll ที่ตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์รวมกันทั้งหมด4หน้านะครับสำหรับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้นะฮะอันนี้ก็คือทางหนังสือพิมพ์บอกก็คือประคองลมหายใจของเราขยับเข้าใกล้ค่าประมาณของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ทีละน้อยและพยายามประมวลการสูญเสียชีวิตที่มากกว่าประเทศเคยพบมาในช่วงสงครามหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามเวียดนามไปจนถึงสงครามอิรักสำหรับก่อนหน้านี้ครับทางด้านของนักเขียนของ Brick Info ก็ได้ออกมาเปรียบเทียบนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดอาจจะร้ายแรงกว่าสงครามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ที่ www.brickinfotv.com นะครับ